รื่องว่ะไม่ปาดหน้าเขาหรอไม่รู้ไงเมื่อกี้ขี่มาเร็วด้วยทำไมอ่ะเอาเลยครับพี่ดุยพี่มีอะไรครับเรียกผมพี่ว่าจะเติมน้ำมันทำบุญให้กับรถอ๋อแม่ผมนึกว่ามีเรื่องแล้วเติมน้ำมันทำบุญแล้วครับพี่ครับขอบมากครับเคยได้รับความช่วยเหลือจากบางครั้งนี่เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางค้าได้ขับรถตู้เพื่อที่จะไปปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลพุทธโสธรซึ่งระหว่างที่ขับรถบนถนนสุขประยูนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราจู่ๆครับคุณผู้ชมครับได้มีรถยนต์ Toyota Fortuner สีขาวขับประกบและก็แซงปาดหน้าพร้อมเปิดกระจกกวักมือรัวๆให้จอดซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคิดในรถว่าไปขับปาดหน้ารถคันดังกล่าวจนทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ขับตามไปในปั๊มน้ำมันอยากเคลียร์ปัญหาให้จบว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายครับกลับกลายเป็นเรื่องน้ำจิตน้ำใจที่ทางผู้ขับรถยนต์ Toyota Fortuner คันดังกล่าวเรียกรถกู้ภัยเพื่อจะเติมน้ำมันให้เพื่อเป็นการขอบคุณเพราะเคยได้รับการช่วยเหลือจากรถกู้ภัยบางค้าวันนี้ขับรถมาเจอพอดีจึงอยากจะมอบสิ่งดีๆให้โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปชมคลิปกันครับมีเรื่องว่ะไม่ปาดหน้าเขาหรอไม่รู้แน่เมื่อกี้ขี่มาเร็วด้วยโคตรใหญ่เลยอะขับสองขับสองจับไปเลยพี่ทำไงพี่ชายจอดในปั๊มเลยเหรอเอาเลยครับพี่ดุยเอาจริงครับพี่ถ่ายด้วยพี่เผื่อทำไงพี่พี่มีอะไรครับพี่มีอะไรครับเรียกผมพี่ว่าจะเติมน้ำมันทำบุญให้กับรถอ๋อแม่ผมนึกว่ามีเรื่องแล้วเติมน้ำมันทำบุญแล้วครับพี่ครับขอบมากครับพี่เคยได้รับความช่วยเหลือจากบางค้านี่แหละอ๋อนั่นแหละผมก็นึกว่าผมไปปาดหน้าพี่เมื่อกี้ไม่กล้านะครับเติมน้ำมันเติมน้ำมันอ๋อโอเคครับพี่ร่วมโมทนาบุญกับทีมงานบางค้าด้วยนะครับขอบมากครับขอบคุณครับแหมนึกว่ามีเรื่องนะพี่วุฒิเกือบไปด้านนายสราวุฒิบุญสร้างหัวหน้าจุดกู้ภัยบางค้าได้กล่าวว่าลูกชายอาสาได้โทรมาบอกว่ามีรถยนต์ประกบพร้อมกับทั้งปาดหน้ากวักมือให้ตามเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันโดยที่ตนได้บอกว่าเขามีเรื่องให้ช่วยอะไรหรือเปล่าลองตามไปถามดูเมื่อไปถึงยังปั๊มน้ำมันลูกขายอาสาจึงได้ถามว่ามีอะไรไปทำอะไรให้ไม่พอใจหรือไม่ซึ่งทางผู้ขับรถยนต์ Fortuner คันดังกล่าวได้บอกว่าเปล่าครับเรียกให้มาเติมน้ำมันให้ก่อนที่จะบอกว่าก่อนหน้านี้ทางกู้ภัยบางค้าได้ให้การช่วยเหลือตนไว้วันนี้ขับมาได้เจอรถกู้ภัยบางค้าจึงอยากจะมอบสิ่งดีๆให้ทางกู้ภัยบางค้าจึงขอขอบคุณในน้ำใจของประชาชนคนไทยที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนึกถึงกันเสมอมาจากคลิปที่ลงไปในโซเชียลนะครับจากทีแรกเลยเหตุการณ์ทีแรกเลยเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น้องอาสากู้ภัยจากจุดบางค้านะครับก็ได้กำลังจะไปรับคนป่วยที่ส่งไปที่โรงพยาบาลพุทธโสธรแล้วระหว่างเดินทางไปนี่ก็ได้มีรถนั่งส่วนบุคคลนะครับก็ขับมาเสร็จมาทำท่าจะแซงแล้วก็ปิดแต่เสร็จแล้วก็แซงขึ้นไปพอแซงขึ้นไประยะหนึ่งทีนี้อาสาก็เลยวิทยุมาถามผมว่ามาเล่าให้ผมฟังว่าเอ้ยพี่มีคนเขาปิดแต่แล้วก็เนี่ยแซงรถผมเข้าไปแล้วก็เนี่ยจะโบกเรียกผมเนาะพอเสร็จก็บอกว่าเออลองเลี้ยวตามเข้าไปดูดิว่ามีอะไรพอเสร็จน้องก็ตามเข้าไปในปั๊มสุดท้ายน้องก็ลงไปถามว่าเออพี่มีอะไรครับพี่คนนี้ก็เดินแบบหน้านิ่งๆนะขอไม่มีอะไรครับแล้วก็คือจะเติมน้ำมันให้พี่ก็บอกว่าอยากเติมน้ำมันทำบุญให้กับผู้ภัยในเจ้าจุดบางค้าเรื่องเคยได้รับการช่วยเหลือจากของผู้ภัยเราน้องก็โอ้ยโล่งใจแล้วทีแรกนึกว่าจะมีเรื่องแต่กลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จากที่ตึงเครียดก็กลายเป็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับว่าพี่ใจบุญคนนี้นะครับก็โบกรถเพื่อที่จะให้เรามาเติมน้ำมันนะครับเพราะอยากจะส่งต่อ
ให้ไปช่วยกับคนอื่นต่อนะครับ